โอ้โหผ้าคีริ้วผิดชีวิตเปลี่ยนนี่นี่นี่ไม่ไหวอย่างนี้เสี่ยงที่จะหัวแตกและเป็นอัมพาตได้ทุกคนแต่ชีวิตจะดีขึ้นถ้าเรานี่เลยงานรีวิวผมเช็ดเท้าก็มาแต่มันดีจริงๆอันนี้ของบอกเราซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY และราคาก็น่ารักกรุบกริบเนี่ยเราจะให้ดูเลยนะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่นี่อันนี้เลย63บาทนะคะซื้อมา2อันนะจ๊ะจะบอกว่ามันดียังไงมันดีอย่างนี้นี่นะเทียบไปเลยนะนี่อันนี้แบบแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่เดินชิวออกมาทำธุระเสร็จหรือคุณจะออกมาแบบสไลเดอร์มันหนึบว่ะมันหนึบจริงเว้ยแม่งหนึบจริงอะไรจริงนี่หูยังไม่ไปอ่ะคิดดูโหยสุดยอดเลยเราคาดว่าข้างใต้มันจะเป็นยางค่ะทุกคนคาดว่าน่าจะเป็นยางพารานะเนี่ยเนี่ยและอันนี้ดีคือมันทำความสะอาดง่ายทำความสะอาดได้ด้วยนะก็คือง่ายแล้วก็แค่เอาฉีดน้ำแรงๆฉีดปื๊ดก็ทำความสะอาดได้เลยส่วนข้างบนก็จะเป็นพรมแบบว่านี่เลยอย่างดีนะสักๆคือแบบว่ามันกักเก็บไอเศษสกปรกจากเท้าเราหรือเก็บน้ำเก็บอะไรจากเท้าเราเนี่ยได้ดีมากๆที่สำคัญมันป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดได้โดยเราไม่ได้ระมัดระวังตัวคนแก่บ้านไหนมีคนแก่มีเด็กที่แบบว่าโอ้โหยิ่งเด็กเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วชอบวิ่งออกมาแบบปื๊ดอาบน้ำใช่ไหมตัวเปียกๆถ้าวิ่งออกมาแล้วแบบนี่คือภาพถ้ามาเจอผ้าแบบเนี้ยคือมาเจอผ้าคีริ้วที่เราใช้ผ้าเสื้อเก่าๆธรรมดาเด็กวิ่งออกมานี่เลยปื๊ดองศาหัวองศาหัวนี่ฟาดมานี่องศาหัวฟาดมานี่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหไปโรงพยาบาลหัวแตกอะไรอันนี้เด็กถ้าเป็นคนแก่นะถ้าเป็นคนแก่นี่นึกถึงแม่เลยนะเนี่ยถ้ากลับบ้านนะต้องซื้อแบบนี้ไปให้แม่ด้วยถ้าสมมุติคนแก่อันนี้แบบว่าเรียนแบบท่าแม่เลยนะแม่จะเดินออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าก้าวนี้คือก้าวสำคัญของชีวิตนะถ้าสมมุติว่าแม่ก้าวผิดเหยียบผ้าคีริ้วที่ไม่ได้มาตรฐานแม่จะปึดองศาหัวโขกนี่โอ้คนแก่ล้มอัมพาตไปประมาณ 70% แล้วนะทุกคนแต่ถ้าใช้อันนี้เขาเรียกว่าผ้าขุนหนูไม่ใช่ผ้าขุนหนูจะบ้าเหรอผ้าพรมเช็ดเท้าที่แบบว่าหนึบดีขนาดนี้เดินออกมาทุกย่างก้าวคุณจะเหมือนเดินอยู่บนความปลอดภัย 100% โอ้โหมันซีเคียวริตี้ดีจริงๆนี่นี่แล้วมันติดหนึบกับทุกสภาพพื้นกระเบื้องนะอันนี้เป็นกระเบื้องแกรนิตนะแกรนิตที่จับได้ว่าลื่นถ้าเอาน้ำลงไปเทเนี่ยมันลื่นปื้ดเลยนะหัวแตกได้ง่ายๆนะหรือจะเป็นกระเบื้องแบบนี้อันนี้กระเบื้องไหมตรงหูตรงงัดกระเบื้องเขาดูอีกแล้วอะน่าจะเป็นแบบว่าเรียกอะไรอะปาเก้ก็ไม่ใช่หรอกเป็นกระเบื้องแบบเคลือบอะเนี่ยอย่างนี้นะอ่ะถามว่ามันหนึบเหมือนกันไหมชึบหนึบไหมโอ้โหอะไรคะเนี่ยอะไรคะเนี่ยทุกคนมันจะหนึบอะไรขนาดนี้ไม่ขยับไปยื่นถ้าเป็นพื้นในห้องน้ำล่ะนี่พื้นในห้องน้ำโอ้โหมันจะดีถึงไหนล่ะคะ63บาทแม่งไม่ถึง100แม่งโคตรดีนี่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่วางเอาไว้ตรงนี้อาบน้ำเสร็จใช่ไหมเท้าเราก็จะเปียกแล้วก็จะมาตรงฝั่งนี้นะคุณสามารถเช็ดก่อนเช็ดเท้าก่อนนะแล้วก็ค่อยก้าวเดินออกไปนะทุกคนมันดีมากๆอันนี้ดีสุดๆแล้วก็ที่จริงอ่ะเราซื้อมา2เราซื้อมา2นะก็คือจะเอาไว้ที่หน้าห้องน้ำอันนึงแล้วก็เราจะวางตรงหน้าเตียงก็ได้หรือตรงประตูก็ได้แล้วแต่เราจะวางเลยนะคะทุกคนหรือถ้าใครที่เห็นว่ามันดีขนาดนี้อยากจะซื้อมาวางแม่งให้ทั่วห้องเลยก็ได้ก็แล้วแต่ความต้องการไปหาซื้อได้ที่ Mr. DIY อันละแค่63บาทหรือมันมีหลายๆแบบที่ให้เลือกนะคะคุณก็เลือกดูเลือกแบบที่ว่าพื้นของมันเนี่ยเป็นยางพาราแบบนี้เป็นยางพาราหนึบๆแบบนี้เพราะอันนี้มันจะมีคุณสมบัติในการเกาะยึดกับพื้นได้แทบจะทุกพื้นผิว
นะได้ดีมากๆแล้วมันก็ราคาประหยัดแล้วก็เซฟชีวิตเราให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนี่เหนื่อยมากเลยกับการรีวิวผมใช้เท้าเหนื่อยมากอีแบบนี้นะเลิกใช้ไปเลยจริงๆเลิกใช้โยนถังขยะแม่งเลยไม่นะมึงต้องเหตุอุบัติเหตุออกไปนี่สุดจริงอะไรจริงอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากได้ผมเช็ดเท้าหนึบๆดีๆแบบนี้ไปที่มิสเตอร์ DIY นี่โฆษณาให้ฟรีไม่มีค่าสปอนเซอร์อะไรเลยเนี่ยเผื่อมิสเตอร์ DIY จะเห็นว่าแบบว่าอยากสร้างมิสเตอร์ได้นะคะ